ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพวกคนที่ขึ้นในบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสำนักงานวัดภูจวงและสำนักงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะกับคุณหมอสมชายที่นี่นะคะเป็นที่ทำงานแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกนอกพื้นที่มากกว่านะครับไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่อนาคตอะค่ะมันเป็นการวางแผนไกลๆเนี่ยอนาคตระดับหนึ่งในการทำงานบางทีเนี่ยบางคนดูปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยสร้างแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยมันก็กลายเป็นว่าจิตใจของคนมองมันก็จะไม่ได้บุญนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้สวัสดีค่ะพี่ต๋อมคุณอาจารย์ดุสิตเห็นคุณยายคุณแม่นะคะของอาจารย์ดุสิตโทรมาว่าจะส่งหมอนมาให้ก่อนเข้าพรรษาขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะอยากจะร่วมบุญหมอนนะคะขอบคุณมากๆเลยก็วันนี้เมื่อวานค่ะเราเหตุการณ์เมื่อวานกับเมื่อวานหายไปทั้งวันเลยเตรียมอาหารเป็นอาหารแห้งอะค่ะนะคะสวัสดีค่ะแม่เนนหมูสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะเมื่อวานเนี่ยเตรียมอาหารแห้งตั้งแต่เมื่อวันซืนนะคะเตรียมจริงๆก็เตรียมมาหลายวันแล้วพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนกับยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กอีกอะเราไม่ได้ทำเองอะแต่มันมีเวลาที่มันต้องไปอยู่ที่นั่นอีกหลายวันอาหารเราจะต้องเตรียมเมนูที่มันทำได้ง่ายใช้อุปกรณ์น้อยแล้วก็ให้เนนทำได้ด้วยแล้วเนนทำข้าวไม่เป็นนะคะก็ไอ้ตรงที่คิดเมนูเนี่ยค่ะหนักที่สุดว่าเราจะทำอาหารอะไรดีเนาะให้เนียนทำง่ายๆนะและอย่างก็ได้เกิดความภูมิใจด้วยนะไม่ใช่ทำอะไรได้ก็กินแค่นั้นไม่ใช่นะคะเน้นคุณภาพเน้นรสชาตินิดนึงคือคนทำอะค่ะเน้นคนคิดอะค่ะเน้นนะคะหมูหยองกินทุกวันไม่ไหวมั้งคะก็คงก็ซื้อไปให้ห่อหนึ่งเหมือนกันนะคะนะคะมันไม่ใช่ข้าวต้มหมูหยองค่ะคือเราต้องเข้าใจวินัยของพระด้วยนะของเนนด้วยว่าท่านฉันวันละหนึ่งมื้ออันดับแรกต้องมีโจทย์ก่อนว่าพระเนนเนี่ยฉันวันละหนึ่งมื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ฉันข้าวต้มเนี่ยมันก็ไม่ได้นะไม่ได้มันก็ไม่อิ่มนะคะก็หมูหยองซื้อไปอยู่ค่ะแต่ว่าไปเป็นสิบวันเนี่ยก็คงจะหมูหยองทุกวันไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นและอย่างหนึ่งพระอาจารย์ก็ต้องการที่จะฝึกให้เนนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันมีน้ำใจอะค่ะคือไปอยู่ที่นั่นน่ะเพื่อที่จะสร้างน้ำใจสร้างน้ำใจฝึกน้ำใจให้กับเด็กอะค่ะโจทย์ของผู้ใหญ่ก็คือทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้ใช้พลังงานเหมือนนักกีฬาค่ะอย่างโค้ชเนี่ยหรือคนที่ต้องการให้นักกีฬาเก่งเนี่ยไม่ใช่ไปออกกำลังกายแทนนักกีฬาแต่ทำยังไงให้ท่าทางหรือกิจกรรมที่นักกีฬาออกกำลังกายเนี่ยนักกีฬาจะแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่รุ่นใหม่บางทีเนี่ยเลี้ยงลูกผิดค่ะที่เราพูดว่าพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะฝึกให้ลูกได้ทำอะไรมันมีทักษะมันมีเทคนิคมันมีวิธีทำให้เด็กได้ฝึกอะค่ะเรากับแบบพยายามที่จะเอาของง่ายๆให้เด็กกินเลยจะได้ไม่ลำบากเราไปคิดถึงตรงนั้นนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยแบบเนี้ยก็ซื้อได้ค่ะที่เขาซีนเป็นแบบของแห้งที่มันสูญญากาศมาอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าโจทย์ของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นโจทย์ของเราคือเราต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยหัดทำความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือกันถวายพัฒหารกันวันไหนมีเวรเนี่ยคนที่เป็นเวรทำครัวเนี่ยก็ต้องบิณฑบาตก็ต้องใส่บาตรให้กับพระเนรูปอื่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะฝึกหัวใจอะค่ะทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันต้องมีส่วนของการฝึกนะคะไม่ได้เพียงแค่เอาชีวิตอยู่รอดเฉยๆนะคะมันก็เลยต้องขออนุโมทนาบุญคุณทองแดงอะที่หวังดีแต่ที่คุยกันหลายๆรายการที่คุณทองแดงฟังเป็นประจำว่า
พราะเราไม่ทราบวัตถุประสงค์ซึ่งกันและกันเราก็บางทีพอเราหวังดีปุ๊บทำไมคนนี้ไม่เห็นรับความหวังดีของเราก็เพราะว่าเราไม่ถามวัตถุประสงค์ของกันและกันแล้วถ้าเราก็ใช้วัตถุประสงค์เนี่ยเราจะช่วยกันคิดว่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีให้มันตรงกับวัตถุประสงค์แบบเด็กได้ถูกฝึกอะค่ะแม้กระทั่งเราเองที่เราซื้อของแห้งมันก็ง่ายกว่าที่จะนั่งคิดเมนูต่างๆให้เด็กเนี่ยไปทำกันอยู่ในป่าแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเผื่อป่าไม้ฟังอยู่อนุรักษ์ธรรมชาติค่ะพระอาจารย์ก็จะสอนให้รู้จักรักธรรมชาติ การเก็บขยะการทำสิ่งให้มันสกปรกนี่ก็จะไม่ทำต้องเข้าใจตรงกันนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติตอนที่เราออกมาเนี่ยเมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปส่งท่านครั้งแรกก็ไม่ได้เข้าไปอะค่ะเจตนาว่าเดี๋ยวส่งท่านเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทำงานของตัวเองละเพื่อนเข้ามาในข้อความเลยค่ะเห็นภาพเข้าป่าไหนบอกว่าจะทำวิทยานิพนธ์เขาบอกกับเพื่อนเอาไว้ค่ะเพื่อนนิสิตด้วยกันนะเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะไม่จบก็เลยบอกเขาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่างแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะเข้าป่าอะไรเงี้ยเขาเห็นโพสต์เข้าป่าไปเขาบอกไหนล่ะบอกว่าว่างก็เลยบอกว่าอ๋อมันพระอาจารย์ท่านอยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่เพราะว่าบ้านไร่มันเป็นเมืองป่าอยู่แล้วมันมีป่าอยู่แล้วแต่ว่ามันตอนเข้าไปส่งเนี่ยแหละค่ะคิดว่ามันไม่ไกลโอ้โหขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาเดินตรงทางย้อนลำธารอีกอะไรอีกโอ้โหแบบทีนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าท่านจะย้ายที่ปัญหาก็คือว่าท่านเนี่ยจะย้ายที่พักอยู่ตรงเก่าเนี่ยท่านจะย้ายแต่ตัวเองก็มองเหมือนกันนะคะว่าท่านน่าจะย้ายลึกๆอยู่แอบคิดในใจว่าตรงนั้นเป็นลานนะมันเป็นลานกว้างๆเป็นหินน่ะแล้วมันก็เป็นน้ำมันใกล้แหล่งน้ำอ่ะคิดในใจว่าเอ๊ช้างมันจะไม่มากินน้ำกันคิดอยู่เหมือนกันนะมันแบบสัตว์มากินน้ำง่ายนะตรงนั้นน่ะมันน่าจะอันตรายอ่ะคิดเอาเองนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเฮ้ยมันเหมือนกับมันจุดที่สัตว์มากินน้ำกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันใกล้แหล่งน้ำมากใกล้เกินไปอะท่านย้ายก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ตอนนั้นตัวเองยังไม่ได้ไปท่านก็บอกว่าพอไปถึงที่จุดเก่าเนี่ยค่ะที่เนนเนี่ยช่วยกันแบกของเนี่ยอาหารที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมมีใบแทรกวิธีทำต่างๆก็ไปแต่ถึงจุดที่จะย้ายเนี่ยค่ะมันจะมีเครื่องครัวที่เป็นกระทะเป็นหม้อสนามเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปมีการน้ำร้อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปท่านต้องการให้เราเนี่ยช่วยกันย้ายครัวเนี่ยค่ะเดินทางต่อไปข้างหน้าเราก็เลยไปช่วยกันพระอาจารย์ย้ายของที่มันเกินจากที่เนนจะถือไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเนนถือเสบียงก็หนักมากค่ะเราก็เลยไปช่วยย้ายตรงนี้ให้ท่านนะไปย้ายไปทำไปเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อที่จะสะดวกขึ้นนะคะเราก็ได้บุญด้วยกันก็บอกพ่อน้องบีนิดนึงเห็นพ่อน้องบีแซวมาบอกหนักมากเนอะเพราะพ่อน้องบีเห็นไอ้ตัวสแลมสีฟ้าค่ะแล้วก็ห่อผ้าไว้แล้วก็เอาเชือกผูกพาดหลังพ่อน้องบีก็เลยบอกว่าหนักเนอะเขียนมาที่คอมเมนต์ภาพนั้นอยากจะบอกว่าในผ้าสแลมสีฟ้านั่นน่ะเป็นเครื่องครัวทั้งหมดกระทะกาสองใบอะไรเงี้ยหม้อคือมันก็ไม่หนักหรอกค่ะแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ในการทำกับข้าวทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นห่อเอาไว้เอาไอ้หลังคาที่คุมอะค่ะม้วนให้เรียบร้อยห่อให้มันแบบไม่หลุดอะค่ะแล้วก็ม้วนเอาไว้แล้วก็เชือกผูกแล้วก็ผ้าหลังเพราะฉะนั้นผ้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผ้าหลังคาธรรมดาแต่มันห่อด้วยเครื่องครัวทั้งหมดที่เนนทำกับข้าวนะคะได้บุญด้วยกันบอกพ่อน้องบีนิดนึงเผื่อน้องบีเข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวจะนึกว่าแหมอาจารย์ธรรมวรีเป็นผู้หอบแบกของไปทั้งหมดอะไรเงี้ยที่แท้ก็มีแค่สแลนอย่างเดียวเองอะไรเงี้ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องครัวทั้งหมดก็ภูมิใจด้วยนะคะลึกๆอยู่ก็ภูมิใจว่าเราเตรียมอาหารแล้วเรายังได้แบกเครื่องครัวอีกนะคะก็ยังสึกภูมิใจเอาไปส่งทางก็ลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางเรียบๆเดินเนี่ยก็น่าจะสบายนะแต่ว่าเป็นทางที่แบบว่าเดินป่าเป็นทางเดินป่าลึกเข้าไปอีกนะคะเป็นทางเดินป่าแต่ก็สดชื่นดีนะคะก็ส่งเนเรียบร้อยพี่ภาพก็ทำที่เก็บอาหารคือยกขึ้นมาค่ะพี่นางก็แบบไม้ไผ่เขาเรียกฟากใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรที่เอาไม้ไผ่มาตีเป็นแผ่นๆนะคะม้วนออกมาด้วยจากที่เก่า
พี่นางก็แบกไม้ไผ่ค่ะแม่ชีก็แบกอาหารที่เหลือจากครั้งที่แล้วแบกกันมาเพื่อที่จะช่วยขนย้ายให้กับพระคุณเจ้าพี่เนรที่จะเรียนนะอันนี้ก็แบกกันมาได้บุญด้วยกันค่ะนะคะพอดีมันมีประเด็นพิพาทเมื่อวานก็ทำให้มองเห็นหลายๆเรื่องเลยค่ะแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของจิตที่มันเข้าถึงความเป็นปรมัตถธรรมกับความเป็นปรมัตถ์เขาเรียกปรมัตถ์ความเป็นปรมัตถ์เนี่ยความจริงเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงโดยสมมุติเนี่ยก็คือการยืนอยู่บนโลกใบนี้ที่มันเป็นสมมุติโดยที่ไม่ติดสมมุติและเข้าใจปรมัตถ์ฟังลำพงไหมนะคือเราเองเนี่ยในฐานะที่เราอยู่บนโลกใบนี้มันมีสมมุติอยู่แต่สมมุติทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงเลยอย่างเราทำงานนะคะตอนที่เราทำงานอยู่ตำแหน่งเราน้อยๆเนี่ยเราก็มีอำนาจน้อยๆพอตำแหน่งเรามากขึ้นอำนาจเราก็มากขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่เราก็จะดูว่าเรามีอำนาจอะไรได้บ้างในการทำงานความจริงโดยสมมุติก็จะประมาณนี้ว่าคุณมีหน้าที่อะไรเหมือนกันนะคะเหมือนก็ทำงานเลยค่ะความจริงโดยสมมุติเนี่ยจะคล้ายๆกับคนทำงานอารมณ์เดียวกันเรามีสิทธิ์มีหน้าที่อะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องมันมีอำนาจอยู่มันมีอำนาจอำนาจนี่มันได้มาจากความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยอำนาจเนี่ยจะได้มาจากความสามารถเราจะเห็นว่าถ้าเกิดมีคนเก่งหรือคนดีหรือคนที่มีความรับผิดชอบสูงๆเนี่ยเขาจะให้คนนั้นน่ะถืออำนาจเอาไว้เพื่อที่จะควบคุมความคิดที่มันแตกแยกอ่ะให้มันอยู่ในขอบเขตเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอะไรกันแค่นี้ก็คิดไม่ได้เหรอคิดได้เสนอได้แต่เขาจะรับฟังความคิดของเราหรือไม่ฟังความคิดของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่ด้วยความที่เรามีอัตตาตัวตนมากๆเนี่ยเรามักจะไม่เอาความคิดของเราเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบของอำนาจของเราหรือสิทธิ์ของเราเราจะเหมือนจะเอาให้ได้ดั่งใจเคยเป็นไหมคะคนที่เอาจากใจตัวเองเนี่ยก็คือคนที่ใช้อัตตาธิปไตยคนที่ใช้อำนาจผิดคนที่ใช้สิทธิ์ผิดเราเอาแต่ใจตัวเองได้ค่ะแต่มันต้องเอาแต่ใจตัวเองในขอบเขตของอำนาจทุกคนเกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วไม่ได้แปลว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยจะสมความปรารถนาด้วยกันทุกคนเมื่อคืนฟังไม่จบค่ะพอดีแม่เนี่ยแกจะเปิดอาจารย์ยอดฟังเมื่อคืนไปนอนกับแม่เนี่ยจะเปิดอาจารย์ยอดฟังแล้วเราก็เลยได้ฟังไปด้วยอ่ะ10เรื่องมั้งเรื่องผีเรื่องอะไรที่แกฟังอ่ะเราก็ได้ฟังไปด้วยมีผู้หญิงอยู่คนนึงซึ่งแกอาภัพอ่ะค่ะแกแต่งงานใหญ่โตเลยมันเหมือนกับในพระไตรปิฎกเลยค่ะผู้หญิงคนเนี้ยแกแต่งงานใหญ่โตเลยแต่งงานได้ประมาณ20วันสามีก็ตายพอสามีตายปุ๊บเนี่ยพ่อแม่สามีก็ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านบอกว่าเป็นกลากินีทำให้ลูกชายเขาตายลูกชายเขาอยู่มาตั้งนานทำไมไม่ตายมาตายเพราะว่าแกแต่งงานกับแกพอกลับมาปุ๊บไม่เท่าไหร่เนี่ยผู้ชายอยู่คนนึงที่เป็นคู่แข่งกับผู้ชายที่ตายนะคะก็รู้สึกว่ามันมีความหวังใหม่ก็เลยมาหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี้กลับไปอยู่ที่บ้านเขาไปหาผู้หญิงคนนี้ใหม่ว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยยังรักอยู่นะตอนเนี้ยผู้ชายคนนั้นก็ตายไปแล้วแล้วก็แสดงความเห็นใจอยากจะเป็นคู่อยากจะขอแต่งงานทางพ่อแม่ก็ยังเอ้ยจะเหมาะเหรอเพราะว่าสามีเพิ่งตายไปทำไมถึงได้มาแต่งงานตอนนี้แต่ด้วยความที่ผู้ชายเนี่ยก็ลบเล้าว่าตัวเองมีความรักมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารักกันผู้หญิงก็รู้อยู่
ผู้หญิงก็เลยอ่ะแต่งงานด้วยพอแต่งงานด้วยเนี่ยก็แต่งงานไม่ใหญ่โตเหมือนกับงานแรกละก็แต่งงานเงียบๆธรรมดาแต่ก็มีการสู่ขอเหมือนเดิมปรากฏว่าแต่งงานได้ประมาณไม่ถึงเดือนเหมือนกันผู้ชายก็ตายพ่อแม่ผู้ชายก็ไล่ผู้หญิงออกจากบ้านให้มาอยู่ที่บ้านเจ้าของเหมือนเดิมผู้หญิงก็ถูกไล่มาเหมือนเดิมพ่อก็ถามว่าทำไมถึงกลับมาเขาไล่เหมือนเดิมใช่ไหมบอกใช่พ่อก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแต่งแล้วล่ะอยู่อย่างนั้นก็ปรากฏว่าพอเขาอยู่ไปสักพักนึงในหมู่บ้านนี่ก็กลัวแล้วล่ะค่ะว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานด้วยแล้วเนี่ยจะตายก็ไม่มีใครกล้าแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ละปรากฏว่ามีผู้ชายนอกหมู่บ้านนะคะแกเป็นผู้หญิงสวยมากอ่ะก็มีผู้ชายนอกหมู่บ้านน่ะเป็นคนกรุงเทพอย่างเงี้ยมาต่างจังหวัดเนี่ยมาเจอหูยสวยมากเห็นแล้วแบบประทับใจอ่ะอยากแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยก็หลงรักเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่ารักผู้หญิงคนนี้มากต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แกก็ไม่ยอมแต่งเพราะว่าแกกลัวผู้ชายจะตายกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยมันเป็นมาบ่อยแล้วแกก็เลยบอกกับผู้ชายว่าคนแต่งงานกับแกตายนะแกไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้ตายอีกคนนึงแกก็เลยไม่แต่งแต่ผู้ชายก็ยืนยันว่าไม่กลัวตายค่ะแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วแกก็ไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพโดยที่ไม่มีการเสียสินสอดทองมั่นแล้วค่ะเพราะว่ามันแต่งงานหลายครั้งแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือยอมรับกันเป็นลูกเขยลูกสะใภ้อะไรกันก็จบแล้วค่ะก็ไปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ไม่กี่วันค่ะผู้ชายก็ตายจริงๆผู้ชายตายอีกผู้หญิงคนนี้ก็ไม่กล้ากลับมาที่บ้านเลยนะคะบอกพ่อแม่ว่าตัวเองไม่กลับบ้านเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยอายถูกพ่อแม่สามีไล่มา3บ้านละที่เล่าตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้มีทุกคนที่เกิดมาเพื่อสมหวังสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆใหญ่ๆแต่การเกิดมาที่มีสิทธิเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยเหมือนกับพื้นที่อะค่ะบางคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยเขามีที่ทางเยอะๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินอยู่บนพื้นที่ของเขาด้วยมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีพื้นที่เกิดมาแม้กระทั่งบ้านก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่มีจะเดินเข้าไปบ้านใครเขาง่ายๆเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เพราะมันไม่มีสิทธิ์เห็นไหมคะเกิดมาเป็นคนเหมือนกันอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าได้เหมือนกันทุกคนมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนละเราจะมาเรียกร้องสิทธิให้มันเสมอภาคกันแล้วก็ถ้าเราเกิดมาจนแล้วเราจะบังคับให้รัฐบาลเอาเงินของคนรวยเนี่ยมาแบ่งให้กับเราไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่สิทธิ์แล้วมันคือโกงอ่ะอย่างเราเกิดมาจนเนี่ยเข้าใจอยู่ค่ะว่าทุกคนก็อยากมีฐานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเกิดมาจนแล้วเราจะมาให้รัฐบาลหรือในสมัยก่อนที่มีการถือลัทธิบางลัทธิที่พยายามที่จะให้มีการรวบทั้งหมดมาเป็นของรัฐบาลแล้วก็แบ่งหารกันให้เท่าๆกันถามว่าหารให้เท่าๆกันจริงๆเนี่ยมันมีได้ไหมบนโลกใบนี้เป็นไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีกรรมมาไม่เท่ากันขนาดลูกที่เกิดมาในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเนี่ยพอทำงานทำการไปแล้วเนี่ยมีหน้าที่เรียนไม่เท่ากันสิทธิในการศึกษาโอกาสต่างๆก็เริ่มไม่เท่ากันละพอทำงานมีหน้ามีตามีตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ก็ทำให้โอกาสและสิทธิกับเสรีภาพก็ไม่เท่ากันละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันเหมือนกับเราทำงานนะคะแต่มันเป็นทำงานการทำงานชีวิตความจริงโดยปรมัตถ์คือการทำงานชีวิตคือการดำเนินชีวิตนั่นเองการดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจสิทธิของเรากับเสรีภาพขอบเขตว่าอันเนี้ยควรอันเนี้ยไม่ควรขนาดไหนเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่ได้เคยคุยกันกับท่านยติธรรมตอนที่ตัวเองได้ไปคุยกับครูบาอาจารย์ค่ะคุยกับเพื่อนแบบอินไงด้วยความที่เคยคุ้นเคยกับท่านเหมือนกันเลยพอตอนหลังท่านก็เริ่มแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็ให้ความเคารพเงี้ยเราก็พระอาจารย์คะงี้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 เราก็เป็นคนช่างคุยอะค่ะพระอาจารย์คะหนูว่าอย่างนี้นะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะสไตล์เราอะนะคะ
ก็ปรากฏว่าเสียงก็เริ่มดังขึ้นอินนะคะอินกับข้อมูลที่ตัวเองหามาอินเพื่อนก็สะกิดเฮ้ยเฮ้ยเราก็เฮ้ยกำลังแบบจะคุยได้อารมณ์กำลังแบบอินเลยนะก็คุยต่อเพื่อนเฮ้ยน้ำเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงหันไปดูเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยน้ำเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงอะไรน้ำเสียงแข็งเลยคุยกับผู้ใหญ่อ่ะต้องเคารพเราอย่าใช้การเข้าใจสมมุติว่าเป็นการเสแสร้งหรือเป็นประจบสอพอหรือเป็นมารยาไม่ใช่เราลดเสียงเราให้เบาลงเพราะเราเคารพแบบนี้ค่ะความจริงโดยสมมุติมันมีหลายอย่างที่บางทีเนี่ยเราอาจจะทำไปแล้วคนอาจจะด่าเราว่าเราเสแสร้งแกล้งทำเป็นปากหวานทำเป็นก้นเปรี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะด่าเราได้จากความเห็นของเขาจากความเข้าใจของเขาแต่เราเองเราจะรู้ตัวเราเองดีว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดขึ้นจากความเคารพเกิดขึ้นจากความรักเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีแบบไหนไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้เท่ากับตัวเราหรือบางทีเนี่ยเขาพูดเองด้วยซ้ำเขาอาจจะพูดด้วยการประจบต้องการความรักต้องการชื่อเสียงต้องการผลประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเงินนะคะผลประโยชน์เนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายด้านบางทีเนี่ยความสุขเองเนี่ยเราตีความหมายว่าความรักก็ได้ความสุขเองเนี่ยมันตีความหมายเป็นเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศได้ทั้งหมดโลกธรรมเองเนี่ยฝ่ายที่มันเป็นความสุขเนี่ยมันคือผลประโยชน์มันคือผลประโยชน์บางคนเนี่ยเป็นทาสของผลประโยชน์จนยอมเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็เยอะยอมเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บางทีบางคนต้องการผลประโยชน์กับทำร้ายคนอื่นแต่ว่าในพุทธศาสนาของเราสอนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีลาภเราอยากจะมียศเราอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรดีๆมันมีเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีเราต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีความแน่วแน่ในการทำสิ่งต่างๆเราเนี่ยต้องมีเวลานะคะต้องมีเวลาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้อยู่ดีๆเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่มาหาคนหรอกค่ะนะคะลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่มาหาคนที่นอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรเลยหรือลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กับคนที่อยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าลาภยศสรรเสริญต่างๆที่ ขออภัยค่ะที่ได้มาเนี่ยต้องได้มาจากบุญบุญที่เราทำเนี่ยค่ะก็คือความดีนั่นเองแต่ความดีบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความอดทนนะที่ทำอย่าไปใจร้อนนะคะอย่าไปใจร้อนว่าให้คนเนี่ยมาชื่นชมในสิ่งที่เราทำอย่าเอาความดีของเราไปผูกไว้กับคำชมตัดคำชมทิ้งไปเลยค่ะถ้าจะทำความดีอะไรก็แล้วแต่ตัดคำชมทิ้งไปตัดการเอาอกเอาใจของคนอื่นทิ้งไปให้เรามีความมั่นคงแต่ความดีจริงๆแล้วเราจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยที่เรามีความทุกข์เพราะว่าเมื่อเราทำความดีแล้วเราไม่มีคำชมเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับสิ่งที่เราเนี่ยต้องการคือลาภยศสรรเสริญความรักหน้าที่ต่างๆคืออำนาจเราอยากมีค่ะแต่ถ้าเกิดเรากลับมาหาตัวเราเองเนี่ยเมื่อวานนะคะเมื่อวานเดินอัดวิดีโอด้วยคะวันนี้ว่าจะโพสต์อยู่นิดนึงนะคะเมื่อวานเนี่ยเดินไปก็เดินตามกันนะคะคนที่เดินเก่งๆเนี่ยมันเป็นเขาอะค่ะมันเป็นเขาเดินขึ้นเขาด้วยคนที่เดินเก่งๆเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วเราก็ตามไม่ทันไอ้คนที่เดินไม่ไหวก็เดินตามหลังไกลมากเลยเราพยายามที่จะเดินให้ทันคนข้างหน้าค่ะแต่เราก็ไม่ทันคนตามหลังมาก็ไม่ทันเราก็เลยเดินอยู่คนเดียวอยู่ตรงกลางก็เลยอัดวิดีโอค่ะอัดวิดีโอไว้มันกลับรู้สึก
มีความสุขตอนที่เดินคนเดียวอ่ะกลับรู้สึกมีความสุขมันมองว่าโอ้โหมันคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมามันคิดไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคนเราเนี่ยมีความสุขกับอดีตที่ผ่านมาทั้งๆที่มันจบลงไปแล้วเสียเวลาในการนั่งโหยหาติดใจซึ่งมันก็จบลงไปแล้วแต่ความสุขที่มันยังมาไม่ถึงนะเราก็ไปนั่งทั้งหมดทั้งสองอย่างเนี่ยความสุขที่ผ่านมากับความสุขที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันต้องได้นั่งคิดนะมันเสียเวลาเรามาคิดตอนที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีเงินมันไม่ได้มีของกินของใช้ไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแค่เราเดินอยู่ในป่าเฉยๆอ่ะเราก็มีความสุขได้เพียงแค่เราเอาสติของเราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันมันก็มีความสุขเราสงสารคนที่หาความสุขลงทุนทำความชั่วต้องด่าว่าคนอื่นต้องใส่ร้ายคนอื่นต้องได้คำชมกว่าที่จะมีความสุขมันน่าสงสารมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะแทนที่ไอ้คำว่าสงสารเนี่ยไม่ได้แปลว่าคิดดูถูกคิดปรามาสเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่เป็นเลยแต่มันรู้สึกว่ามันมองเห็นถึงเส้นทางในสังสารวัฏเนี่ยที่เมื่อวันหนึ่งตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจมันเราก็ยังดูถูกคนอื่นอยู่เรายังมองว่าตัวเองเก่งเรายังมองว่าตัวเองดีเรายังมองว่าตัวเองวิเศษเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังมองว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองพิเศษเมื่อนั้นเราไม่ดีค่ะเราไม่ดีถ้าเราดีจริงเราจะไม่มีทางมองแบบนั้นคำว่าธรรมะเนี่ยเคยคุยกับท่านอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นคฤหัสถ์นะคะท่านเป็นปริญญาธรรม9ประโยคเป็นด็อกเตอร์ท่านเป็นผู้ทรงคัมภีร์คุยกันท่านบอกว่าคำว่าธรรมะเนี่ยการเข้าถึงธรรมะเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าธรรมะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรลาภมันนะพ่อน้องบีมาพอดีเลยพ่อน้องบีทราบไหมว่าธรรมะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรทำไมเขาถึงใช้คำว่าธรรมะธรรมะมาจากคำว่าอะไรนะคะหลายๆคนก็ฟังอยู่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าธรรมะมาจากคำว่าอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยไอ้ตัวอีโก้ต่างๆเนี่ยหรือตัวหลงตัวเองหรือตัวยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆที่มันได้มาเนี่ยมันกลับไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันเป็นเพียงเครื่องมือธรรมะมันจะคำว่าธรรมชาติเหรอขออนุญาตตอบนิดนึงนะคะธรรมะมันจะคำว่าธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมชาติก็ได้นะคะแต่โดยชื่อของเขาเองเลยมาจากคำว่าธรรมดาธรรมดาก็เป็นธรรมชาติแต่จริงมาจากคำว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงธรรมะคือคนธรรมดาคนธรรมดาไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้อะไรมาจากที่ไหนมันเข้าถึงความจริงของความเป็นธรรมดาที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ธรรมดาเนี่ยยังมีอีโก้อยู่ยังมีอะไรต่ออะไรที่มาเคลือบหัวใจจนพฤติกรรมมันออกมาเป็นการทำร้ายคนอื่นไม่ว่าเราจะทำร้ายคนอื่นในรูปแบบของผิดศีลหรือเราทำร้ายคนอื่นในรูปแบบของการสร้างกรรมที่แบบไม่ได้ผิดศีลหลายคนก็สร้างกรรมกันแบบไม่ได้ผิดศีลก็มีนะคะสร้างกรรมไม่ผิดศีลอย่างเช่นการเอาเปรียบคนอื่นแต่ไม่ถึงขนาดแบบผิดศีลนะคะอย่างที่เราอยู่ร่วมกันอย่างในสังคมเนี่ยอย่างพ่อแม่พี่น้องที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยความปรารถนาดีบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลเลยแต่มันเบียดบังหัวใจเหลือเกินความปรารถนาดีบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนอื่นเครียดโดยที่เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดียกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านโพสต์เฟซบุ๊ก
นะคะท่านโพสต์อ๋อคุณวันชัยตอบว่าธรรมะคือชีวิตคือทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติอะค่ะแต่ท่านธรรมะเนี่ยเขาท่านตีความหมายออกมาอธิบายยาวมากเลยค่ะคือมันจะคำว่าธรรมดาธรรมะหมายถึงความเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คำว่าไม่มีอะไรวิเศษเนี่ยมันกลับวิเศษที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยมันเป็นความวิเศษของความเป็นธรรมดางงไหมเหมือนกับอาหารที่มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่มันมีคุณค่าในตัวเองค่ะธรรมะเป็นแบบนั้นนะการเข้าถึงธรรมะก็คือการเข้าถึงความเป็นธรรมดาที่ไม่มีพิษมีภัยอ่ะแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเก็บไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะอร่อยมันอาจจะมีรสชาติดีแต่มันเป็นโทษเพราะมันไม่ธรรมดามันมีการปรุงแต่งอะไรอะไรหลายๆอย่างแบบเนี้ยทีนี้เข้าประเด็นค่ะว่าพระอาจารย์โพสต์เนนพี่เนนเราเนี่ยทำอาหารอันนี้จะพูดอีกประเด็นนึงไม่เกี่ยวกับว่าท่านพูดถึงเรื่องของผิดวินัยหรือไม่ผิดวินัยแต่เราจะพูดถึงเหตุผลของท่านในแต่ความปรารถนาดีนั่นแหละค่ะท่านบอกว่ามันไม่สมควรมันไม่สมควรท่านบอกว่าไม่น่าจะโพสต์ตัวเองก็เลยโพสต์อีกเลยวันนี้ไม่ใช่ดื้อที่จะชนะใครแต่ว่าอย่างบางอย่างนี้ที่ตัวเองทำเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยหน้าที่เนี่ยที่สมัครใจแล้วก็ตั้งใจมาตลอดณวันนี้ก็คือทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในส่วนของการเผยแผ่เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตบางอย่างก็ต้องโพสต์ให้ลูกศิษย์กรรมฐานที่ติดตามดูอยู่ว่าคนที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงแบบไหนมันเป็นงานนะคะไม่ได้โพสเล่นๆนะโพสทุกอย่างเนี่ยคิดนะคะไม่ใช่ไม่คิดบางคนพอไม่เข้าใจปุ๊บไม่เห็นมีธรรมะอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่านั่นคือธรรมะความเรียบง่ายการเป็นอยู่การไม่ยึดติดมันคือการโพสต์ธรรมะให้เห็นแต่เราไม่รู้เราคิดว่าต้องเอาพุทธพจน์ขึ้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็อธิบายพุทธพจน์แล้วเราก็อ่านพุทธพจน์กันแล้วเราก็ไม่สามารถทำได้ทีนี้พระคุณเจ้าท่านเนี้ยท่านก็หวังดีค่ะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเผื่อท่านเข้ามาในเฟซรายการนี้ท่านหวังดีท่านบอกมันไม่ควรทีนี้ก็เลยเมื่อวานพูดไปแล้วเรื่องมหาประเทศอะค่ะว่าในสัพพุริสธรรมเนี่ยตัวเองเป็นคนที่จับหลักอันเนี้ยในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ใช่เป็นสัตบุรุษไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลแต่พยายามที่จะเดินตามรอยสัตบุรุษพยายามที่จะเดินตามรอยพระอริยบุคคลว่าท่านเนี่ยใช้ชีวิตยังไงข้อ1ข้อ2คือความจริงโดยปรมัตถ์ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7คือความจริงโดยสมมุติที่จะต้องยืนให้เข้าใจขอบเขตหน้าที่ต่างๆทีนี้ไอ้ตรงความจริงโดยสมมุติเนี่ยค่ะบางทีมันมีคำถามมากมายเหลือเกินไอ้ที่เราทะเลาะกันที่เรามีปัญหากันเราไม่เข้าใจกันเนี่ยก็เพราะไอ้เจ้าความจริงโดยสมมุติเนี่ยแหละค่ะมันผิดหรือมันถูกอย่างนี้มันได้หรือมันไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดเอาไว้ในมหาประเทศ4ในมหาประเทศ4เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชุดถ้าเราอ่านดีๆนะอย่าท่องทั้งหมดค่ะเราต้องจับทางให้ได้ว่าแบ่งเป็น2ชุดเป็นคู่แรกเนี่ยสิ่งใดที่พระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรคือไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้เลยยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรของใช้ต่างๆเยอะแยะหมดเลยบนโลกใบนี้พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามไว้เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นองค์ทรงวางไว้แล้วแต่เข้ากับสิ่งที่ควรเมื่อเข้ากับสิ่งที่ควรเช่นเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมกับวินัยต่างๆที่บัญญัติเอาไว้ที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้อะเมื่อเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ควร
ขัดด้วยนะคะเข้ากันแล้วเนี่ยเอาไปเข้ากันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือพระองค์ไม่ได้เคยห้ามไว้เลยเพราะว่าสมัยก่อนนะบางคนก็มาอ้างข้อนี้ด้วยนะโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นใช้ได้อันนี้คือข้อนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ไม่ได้ห้ามไว้เลยว่าไม่ควรแต่เมื่อเข้ากับสิ่งที่ควรอย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือมาทำงานพระพุทธศาสนาเข้ากับสิ่งที่ควรอยู่ข้อที่สองขอโทษนะคะอันเนี้ยถ้าเกิดขัดกับสิ่งที่ควรอย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือขออภัยนะคะขออภัยนิดนึงมันอาจจะล่อแหลมนิดนึงคุยกับสีกาตอนกลางคืนยุดอยู่นี้มีวิดีโอคอลด้วยคอวิดีโอคอลกันกลางคืนโอ้ยส่งตาหวานให้กันอย่างงุ่นอย่างงี้กันนุ่งกันนิ่งกันกลางคืนในห้องส่วนตัวทั้งกับผู้หญิงแล้วก็ของกุฏิพระอย่างเงี้ยสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้เข้ากับสิ่งที่ควรพระธรรมวินัยแต่ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรอย่างนี้ไม่ควรทำค่ะมันขัดกับพระธรรมวินัยพุทธเจ้าห้ามไว้ว่าไม่ให้คบกับสีกาไม่ให้คุยที่รับหูรับตาอย่างโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลเนี่ยรับหูรับตาเลยนะคะถึงมันจะไม่มีตัวจริงมันนั่งอยู่ในห้องอ่ะมันก็เยอะแล้วอ่ะแล้วสติสตังขอโทษค่ะพระก็หายหมดแล้วคืออันนี้มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรค่ะเข้ากับสิ่งที่ควรแล้วก็ขัดมันคือขัดกับสิ่งที่ควรขัดกับพระธรรมวินัยค่ะอันนี้ไม่ได้ทีนี้อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะฟันธงอย่างเดียวว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ไม่ได้ในพระไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟันธงว่าโทรศัพท์มือถือในพระใช้ไม่ได้ก็ในเมื่อทุกวันที่โทรศัพท์มือถือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้อยู่มันเป็นสื่อสารน่ะเขาจะมาโทรศัพท์คุยกับเราเขาไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เขาพิมพ์คุยกันเขาอะไรคุยกันมันต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรอ่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมนะคะโอ้ส่งรายงานดูเข้าห้องซูมเพื่อที่จะเรียนพุทธศาสนาอ่านธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ากับสิ่งที่ควรเข้ากันเอาไปเข้ากันนะคะเอาไปเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเอาไปพูดสอนธรรมะให้คนเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้มันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดความสว่างไสวขึ้นมาในความเข้าใจพุทธศาสนาสิ่งนี้ควรอ่ะต้องใช้เป็นเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าต้องใช้เป็นถ้าเกิดใช้ไม่เป็นเนี่ยมั่วค่ะแบบเฮ้ยโทรศัพท์มือถือพาไม่มีความจำเป็นไอ้คนพูดก็ฟันธงดิบไปนิดนึงเดี๋ยวนี้ใครๆก็เขาก็ต้องติดต่อกันทางเนี้ยส่งเอกสารเนี่ยจะให้ท่านวิ่งขับรถไปส่งเอกสารให้หรือไงในเมื่อทางโทรศัพท์มือถือมันส่งได้อะส่งรูปภาพเนี่ยรายงานข่าวต่างๆที่วัดอย่างเงี้ยโยมเขาทำบุญมาเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโพสให้เห็นว่าเอ้ยฉันต้องเงินเธอมาทำตรงนี้นะเห็นไหมว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราทำบุญไปเสร็จแล้วเราไม่เห็นเลยเนี่ยเรายังทำเลยเดี๋ยวนี้มีภาพไปเห็นทำไมจะไม่ดีเห็นไหมคะมันมีประโยชน์ทำให้หัวใจของคนที่เขาทำบุญไปแล้วนะเออดีนะอย่างที่ตัวเองทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมต้องโพสต์ด้วยโพสต์ทำไมฉันเนี่ยแล้วเอาตัวเองมาเปรียบเทียบเอาตัวเองมาเปรียบเทียบว่าฉันไม่เห็นทำฉันไม่เห็นต้องโพสต์เลยเราก็ต้องดูว่าสถานะอย่างที่บอกว่ามันมีความจริงโดยสมมุติกันสมมุติว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นชาวบ้านเป็นญาติโยมเราทำบุญแล้วเนี่ยเราอยากจะแบ่งบุญให้คนอื่นเขาอนุโมทนาบุญก็ได้ก็โพสต์ได้ก็มีใครว่าอะไรหรืออย่างอาจารย์ธรรมวรีทำกับข้าวเนี่ยมันมีทุนมาจากญาติธรรมโอนเงินมาให้สนับสนุนเฮ้ยทำไมเงียบไปจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณหมอสมชายโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเนี่ย ก็โอนตลอดนะคะแต่ว่าไม่ได้โพสเฉยๆบางสิ่งบางอย่างมันก็รู้สึกว่ามันควรจะไว้วางใจกันบ้าง
ม่ใช่โพสต์ทุกเรื่องทุกราวมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็คืออย่างมีกิจกรรมต่างๆน่ะ100 200 100 200ทำลงศพมั่งทำอะไรมั่งก็ทำตลอดเขาทำบุญอะไรกันก็ทำร่วมนะคะเงินที่ญาติธรรมส่งมาเนี่ยก็ทำแต่มันไม่ได้โพสต์ตลอดเท่านั้นเองคิดว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อใจกันมากกว่าไม่ใช่โพสต์โอ้โหมันเหมือนกับสินแปลกลายเป็นเราทำงานไปแล้วเป็นกลายเป็นเราเนี่ยเหมือนกับขายบุญไปแล้วค่ะต้องโพสต์ตลอดเวลาเพื่อให้คนเห็นจะได้ทำบุญกับเราต่อนี่กลายเป็นธุรกิจแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่มันต้องยืนอยู่บนจุดที่มันควรจะยืนให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยในการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างเช่นเราโพสต์ด่าคนเราโพสต์ด่าคนถามว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยแม้กระทั่งเราเป็นคฤหัสถ์เองเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรเพราะว่ามันขัดกับการทำความดีคนที่จะเป็นคนดีเนี่ยเขาจะไม่มานั่งด่านั่งว่าใครผ่านโซเชียลหรือเหน็บแนมอย่างยกตัวอย่างตัวเองทำงานวิทยุเนี่ยค่ะมีสถานีวิทยุหลายสถานีที่ลิงก์สัญญาณอยู่ต้องกราบขอบคุณเจ้าของสถานีทุกลูกทุกท่านนะคะต้องขอบคุณจริงๆเลยเพราะมันเป็นงานสำคัญที่เราให้ความสำคัญบางทีเนี่ยมันตีความหมายไม่ตรงตีความหมายไม่ตรงบางคนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกิเลสบางตัวแล้วก็มีคนเคยมาฟ้องว่าตัวเองเนี่ยพูดถึงเหน็บแนมเขาห้ามพาดพิงถึงคนฟังห้ามพาดพิงมันผิดการแสดงธรรมเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งคือการไม่กระแนะกระแหนไม่พูดกระทบกระเทียบคนฟังการแสดงธรรมทีนี้คำว่าการกระทบคนฟังเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเหมือนกับการแสดงที่มีคนฟังนั่งอยู่เฉพาะหน้าคนฟังนั่งอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อมีคนฟังนั่งอยู่เนี่ยเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดกระทบเขาเพราะใจของเราเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ต่อว่าเขาจนมันเกิดกรรมขึ้นมาแทนที่จิตของเราจะเป็นกุศลเนี่ยมันก็ไม่เป็นเขาไม่ทำกันนักแสดงธรรมหรือคนที่ทำงานธรรมะเขาจะไม่ทำกันแต่โดยรายการวิทยุเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เห็นใครเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าคนที่เกลียดเราจะฟังเราถ้าเกิดการแสดงธรรมมันไม่เห็นหน้าคนฟังอยู่เขาเราตั้งใจแล้วเราเห็นเขาแล้วเราต้องการจะด่าเขาเนี่ยอันนี้คือจิตใจไม่ดีละคุณกำลังพยายามที่จะกระทบคนอื่นเขาแต่ในรายการวิทยุเนี่ยยืมเฟซบุ๊กแบบเนี้ยถ้าเกิดคนที่โผล่เข้ามามีเรื่องอะไรอยู่ตัวเองก็จะไม่พูดเหมือนกันนะคะถ้าคนที่ชื่อขึ้นมาหรือทักทายขึ้นมามีเรื่องอะไรอยู่เนี่ยจะพยายามไม่พูดเกี่ยวข้องกับเขามากที่มันไม่ดีให้เขาสะเทือนใจไม่เอาเลยมันสร้างกรรมแต่กรณีตัวอย่างที่เราเอามาพูดอะหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหานั้นที่เรามายกตัวอย่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์มหาศาลต้องขอบคุณเมื่อวานแม่ชีค่ะเมื่อวานมีการหล่อพระด้วยเอาบุญมาฝากทุกท่านท่านแม่ชีเลวดีนะท่านก็บอกท่านฟังอยู่ทุกวันขอบคุณมากๆค่ะที่มาพูดอย่างนี้ให้กำลังใจมากเลยนะบอกเขาฟังทุกวันเลยบางทีฟังสองรอบด้วยอาจารย์พูดยังไงมันเข้าใจง่ายเราก็ดีใจที่ว่าแต่การวิทยุเนี่ยมีคนฟังเราอยู่ทุกวันอย่างน้อยเราก็มีคนบอกเราแบบนี้แล้วก็มีประโยชน์เราใช้ได้จริงบอกแบบนั้นก็คือรู้สึกว่ามันทำงานได้ประสบความสำเร็จที่นี่ก็จะบอกว่าไอ้ที่มันยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีตัวตนคนจริงๆมันต้องมีเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยแหละค่ะตัวเองพยายามที่จะมองหาจุดที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเอามาอธิบายก็ต้องขออภัยตัวอย่างทั้งหลายที่เข้ามาเราไม่รู้อยู่แล้วว่าตัวอย่างเนี่ยจะฟังเราหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยคนที่เป็นตัวอย่างเราส่วนใหญ่ก็จะเกลียดเราเขาคงไม่ไปฟังเราอ่ะคนที่มานั่งฟังคนที่ตัวเองเกลียดอยู่เนี่ยคือว่าขาดทุนมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หัวใจที่มันไม่มีศรัทธาต่อกันเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาอยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์
ดังนั้นมานั่งฟังอยู่เนี่ยมันก็เสียเวลาอย่ามาฟังเลยพยายามตัดอกตัดใจไม่ต้องฟังอะไรกันนะพ่อหลีพอฟังแล้วก็เอาไปใส่ตัวเองหมดว่าฉันเนี่ยว่าฉันว่าฉันไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าคุณมาฟังหรือคุณไม่ฟังแต่ฉันไม่ยกตัวอย่างเลยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือการใช้สื่อทีนี้2ข้อ2ข้อหลังอีก2ข้อมันจะมีสิ่งใดที่พระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร2อันนะคะเข้ากับสิ่งที่ควรทั้งคู่อีกอันนึงขัดกับสิ่งที่ควรกับอีกอันนึงไม่ขัดกับสิ่งที่ควรอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรค่ะอย่างเช่นเราต้องดูโฟกัสของเราอ่ะเราสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้จริงๆได้เลยอย่างเช่นตัวเองเนี่ยประยุกต์ใช้ค่ะเนี่ยจะทำสมมุติว่ามีใครมาชวนทำอะไรสักอย่างนึงมาชวนทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงก็รับฟังแล้วก็จะดูว่ามันขัดกับสิ่งที่เป็นจุดหมายของเราหรือเปล่าหรือมีคนมาปรึกษาก็จะแนะนำแบบนี้ถ้าเกิดขัดกับจุดหมายของเราไม่ควรอะไรที่มันขัดกับจุดหมายของเราเนี่ยสิ่งนั้นไม่ควรทีนี้จุดหมายของตัวเองเนี่ยมันคือการสร้างบารมีอะไรที่เป็นการสร้างบารมีแล้วก็ฝึกฝนจิตใจเนี่ยสิ่งนั้นควรแต่ต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางเกินไปให้มันอยู่ในบารมีที่เรามองได้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรกับการสร้างบารมีนี้เราฝึกอะไรได้บ้างเพราะว่าผลที่ผ่านมาจากการฝึกเนี่ยมันเห็นผลจริงๆยกตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของการฝึกในเรื่องของทุดงเนี่ยใช้ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกใจในการยอมรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนทั้งที่เราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆของเราที่เรามีความเห็นไม่ตรงกับครูบาอาจารย์ที่ให้เราทำแต่เราก็พร้อมที่จะทำตามครูบาอาจารย์เพราะว่าเรามีจุดหมายคือเชื่อฟังนะคะอย่างตอนที่ไปฝึกธุดงค์ครูบาอาจารย์สั่งอะไรเนี่ยธุดงค์มีอยู่ข้อหนึ่งอยู่ในที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดข้อนี้นะคะเป็นธุดงค์ที่สุดยอดที่สุดสำหรับตัวเองเมื่อก่อนจะเป็นคนมีปัญหาที่นั่งที่นอนที่กินอย่างนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เอาแบบนี้ไม่ได้เหรอขอแบบนั้นได้ไหมอะไรเมื่อก่อนพอมาฝึกธุดงช่วงอายุสัก20กว่าหลังจากนั้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะใครให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แม้กระทั่งบางที่นะคะต้องบอกตรงเลยบางที่นี่ไปโอ๊ยไม่อยากจะพูดแต่ก็ไม่ได้บ่นนะคะอันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานตอนนั้นไปอยู่ที่หนึ่งด้วยความที่เราก็ไม่ได้มี power ไม่ได้มีคุณงามความดีอะไรมากมายนักในตอนนั้นเขาก็พาเราไปพักเขาบอกว่าไปพักที่นั่นวัดอะค่ะพอไปปุ๊บเนี่ยมาถึงแบบดึกๆแล้วอะมาถึงดึกแล้วห้องเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่ไม่เคยเปิดใช้มานานไม่เคยเปิดใช้มานานแล้วเราก็มาถึงดึกซึ่งการเดินทางไกลเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยนะอยากพักคนพาไปก็พาไปจริงๆค่ะบอกเนี่ยพักห้องเนี่ยบอกเข้าไปนะคะผ้าห่มเนี่ยต้องขออภัยนะคะน่าจะเคยมีเด็กมานอนอยู่ไหมเด็กโตนิดนึงกลิ่นฉี่ก็จะแรงหน่อยกลิ่นฉี่แบบเหม็นหึ่งไปหมดเลยค่ะมดก็เต็มไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับบ้านล้างที่ไม่เคยดูแลค่ะแต่ว่าธุดงค์ข้อนี้ช่วยได้บุญของเรามีอยู่เท่านี้บอกกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆทำกว่าจะได้นอนตีหนึ่งกว่าจะได้นอนนะคะโอ้โหตีหนึ่งดูวาสนาเราไม่ได้โทษเขาเลยนะคะวาสนาเรามันยังไม่เยอะ
ยังไม่มีบารมีพอที่ใครจะมาปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่รอให้เรามาพักเดี๋ยวนี้ต้องกลับต้องกลับขอบพระคุณนะคะพี่อรพินพี่อรพินคนทำเลยค่ะที่พี่หมอพรเนี่ยเป็นคนดูแลกันช่วยกันขอบคุณพี่อรพินบางทีก็น้องแก๊ปวัดป่าจริยธรรมเนี่ยไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ถูเอาไว้ให้เอาที่นอนเอาอะไรมาวางไว้ให้ไปถึงก็ได้พักเลยสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะสมัยก่อนโอ้ยไปแต่ละที่เนี่ยแม้กระทั่งที่ผ่านๆมาเมื่อเร็วๆนี้ยังเป็นอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยไปอยู่ที่หนึ่งโอ้ไปถึงปุ๊บเดี๋ยวมาบรรยายมาอะไรอย่างดีเลยมีที่พักให้ไปถึงเนี่ยที่พักก็ไม่มีเลือกเอาเลยตามสะดวกแล้วเราจะเลือกยังไงในเมื่อเราเป็นแขกเอาตัวนี้ไว้เขาก็มีตัวเลือกเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะหมอนเนี่ยก็ยังไม่มีให้เลยหมอนต้องได้นอนหมอนในรถอะค่ะที่มันเป็นหมอนรองคอตลอดเลยจนกว่าจบคอร์สก็มีแต่ด้วยความที่มีธุดงค์ข้อนี้อยู่ในใจก็เลยไม่ได้โกรธใครไม่ได้ว่าใครมองเห็นวิบากกรรมของตัวเองมากกว่าแล้วก็พยายามที่จะผ่านมันไปแล้วก็ภูมิใจที่เล่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานศาสนามันเป็นงานเผยแผ่ธรรมะจึงต้องเอาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรนะคะกำลังจะบอกว่าเพราะธรรมะของพุทธเจ้าทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ขอบคุณมากค่ะพี่ชายพี่หนึ่งก็มานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ